คงไม่ทันแล้วมั้งแม่ฉันท่านกำหนดเวลามาให้ฉันแล้วถ้าคุณไม่สามารถหาเงินค่าสินสอดได้ฉันต้องไปเจอกับคนที่ญาติแนะนำมาแล้วต้องรีบแต่งงานทีละคะทางนี้ค่ะเฮ้ยรถมอเตอร์ไซค์สีแดงที่จอดอยู่ข้างนอกอ่ะของใครวะรีบไปขยับให้กูเดี๋ยวนี้เลยนะต้องขอโทษด้วยนะครับพี่รถของผมเองเดี๋ยวผมไปขยับให้พี่นะครับมึงรีบไปขยับให้กูเดี๋ยวนี้เลยนะไปรถผมเองครับพี่นี่ที่นี่มันเป็นที่จอดรถของแกเหรอแกรู้ไหมตรงนี้มันเป็นที่จอดรถส่วนบุคคลของฉันแกรีบเข็นรถของแกออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะได้ครับพี่แล้วก็เข็นให้มันดีๆล่ะถ้าแกเข็นมาชนรถฉันเป็นรอยแกจะมีปัญญาชดใช้ไหมครับคนมีเงินก็ดีแบบนี้แหละเนาะถึงแม้เขาจะด่าคนอื่นยังไงมันก็น่าฟังเออใช่สิวันนี้เจ้าของอพาร์ตเมนต์เขามาทวงค่าเช่าห้องอีกแล้วนะเออผมเพิ่งเปลี่ยนงานใหม่เงินเดือนผมยังร้านอาหารร้านนี้เราก็มากินด้วยกันตั้งหลายปีคุณยังจำได้ไหมเรามากินอาหารที่ร้านนี้ครั้งแรกด้วยกันเมื่อไหร่จำได้สิครับตอนที่คุณเรียนปี4ใหม่ๆตอนนั้นคุณตกลงเป็นแฟนผมผมนัดคุณมาทานอาหารมื้อแรกก็ร้านนี้แหละผ่านมาตั้งหลายปีเราก็จะแต่งงานกันแล้วร้านอาหารเล็กๆก็ยังคงเป็นร้านอาหารเล็กๆอยู่เหมือนเดิมฉันจำได้เมื่อก่อนตอนที่เขายังไม่ได้ปรับปรุงร้านเขาไม่ใช่แบบนี้นี่ตอนนี้ร้านเขาไม่ค่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะว่าร้านเขาได้ปรับปรุงใหม่ดูจากสถานที่แล้วถึงแม้อาหารที่ร้านเรายังกินไม่เบื่อแต่ยังไงร้านนี้ก็ไม่มีทางเป็นร้านอาหารใหญ่อยู่ดีเออใช่สิตอนนี้แม่ของฉันท่านถามถึงเรื่องค่าสินสอดแล้วนะมะนาวคุณวางใจนะครับสิ่งที่คนอื่นเขามีเราก็ต้องมีเหมือนกันผมจะพยายามคงไม่ทันแล้วมั้งแม่ฉันท่านกำหนดเวลามาให้ฉันแล้วถ้าคุณไม่สามารถหาเงินค่าสินสอดได้ฉันต้องไปเจอกับคนที่ญาติแนะนำมาแล้วต้องรีบแต่งงานมะนาวคุณเชื่อมั่นในตัวผมเถอะนะครับผมก็พยายามมาโดยตลอดคุณดูรถข้างนอกสิสวยขนาดไหนถ้าหวังแค่เงินเดือนของคุณชาตินี้จะมีปัญญาซื้อหรือเปล่าพ่อแม่ของฉันไม่มีทางยินยอมด้วยแน่นอนถ้างั้นคุณใช่ฉันเข้าใจแล้วความรักไม่ใช่เรื่องของการใช้ชีวิตคู่แต่ว่าชีวิตที่ไม่มีความรักก็จะมีแต่ความทุกข์เราก็รักกันดีนี่ครับสิ่งที่แม่ฉันต้องการคุณไม่สามารถทำให้ได้สิ่งที่ฉันต้องการ
คุณก็ไม่สามารถทำให้ฉันได้เหมือนกันคุณลืมฉันเถอะลาก่อนที่รักคะนี่คุณยืนเหม่ออะไรอยู่ตรงนั้นคะรีบมาได้แล้วอ๋อมาแล้วครับเดี๋ยวฉันไปสั่งอาหารก่อนนะคะโอเคครับที่รักคุณยังชอบกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อยู่หรอครับหลังจากตอนนั้นแล้วคุณมีความสุขดีนะครับก็ดีฉันแต่งงานแล้วแล้วก็หย่ากันไปแล้วชีวิตก็ยังต้องดิ้นรนอยู่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้คุณล่ะผมแต่งงานแล้วตั้งแต่ที่คุณจากผมไปผมก็ทรมานใจมากต้องใช้เวลาตั้งนานถึงออกจากความทุกข์นั้นมาได้ฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคิดไม่ถึงเลยว่าจะทำให้คุณเสียใจมากขนาดนั้นแล้วพวกคุณสองคนรู้จักกันได้ยังไงคุณแต่งงานไม่เห็นบอกกันบ้างเลยเขาเหรอเพื่อนของผมเป็นคนแนะนำให้ผมเองยินดีด้วยนะฉันมาที่นี่ก็เพราะว่าฉันยังลืมรสชาติก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ไม่ได้ผ่านไปกี่ปีรสชาติก็ไม่เคยเปลี่ยนถ้าความรู้สึกเหมือนเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเถอะครับที่รักคะก๋วยเตี๋ยวได้แล้วค่ะที่รักคะคุณรีบกินเถอะค่ะเดี๋ยวเย็นแล้วจะไม่อร่อยโอเคครับที่รักนี่ค่ะที่รักคะผู้หญิงคนนั้นเขารู้จักคุณใช่ไหมคะฉันรู้สึกว่าเขามองคุณตลอดเลยอ๋อเพื่อนที่เคยรู้จักกันตั้งแต่สมัยก่อนแล้วอะอ๋อโอเคค่ะที่รักคะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ฉันรู้สึกว่ากินยังไงฉันก็ไม่เคยเบื่อเลยเมื่อก่อนตอนที่คุณยังไม่มีเงินเรามากินที่นี่ก็เพื่อประหยัดเงินแต่ตอนนี้เราก็มีเงินแล้วฉันก็ยังชอบกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เหมือนเดิมฉันหวังว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนี้จะเปิดแบบนี้ตลอดไปแบบนั้นคุณก็จะได้มากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้กับฉันตลอดไปไงคะได้สิครับที่รักขอแค่คุณชอบกินผมจะพาคุณมากินทุกวันเลยคุณรีบกินนะครับถ้าคุณกินเสร็จแล้วผมจะพาคุณไปดูหนังต่อด้วยโอเคค่ะ